นายรอยนจิตดอนเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัน์แนะนำให้คนไทยครับปรับตัวและหาทางแก้ปัญหาน้ำน้อยและน้ำไม่พอใช้ในชุมชนโดยการให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาบริหารจัดการน้ำกันเองครับตัวอย่างเช่นชุมชนตำบลลิมทองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องภัยแล้งครับแต่คนในชุมชนก็ได้ลุกขึ้นมาบริหารจัดการน้ำด้วยตัวเอง บางคนขุดสระของตัวเองมีการจัดการระบบชนละประธานในชุมชนน้ำฝนที่ตกลงมาก็ไม่ได้ปล่อยให้หายไปนะครับแต่หาทางนำน้ำกลับมาพักไว้ในบ้านตัวเองและใช้ในหน้าแหล้งต่อไปครับตอนนี้ในชุมชนตะบนลิ่มทองมีน้ำใช้อยู่ร้อยละห้าสิบชุมชนภูถ้ำภูกระแตตำบลแวงน้อยอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นชุมชนแห่งนี้อยู่ต้นน้ำฉี่นะครับไม่มีแหล่งน้ำ ชุมชนก็ได้ใช้วิธีการจัดก,การน้ํากันเองขุดสระทําระบบชนลประทานในชุมชนแม้จะไม่มีฝนตกลงมาในตอนนี้แต่ชาวบ้านที่นี่ก็มีน้ําใช้ในช่วงที่เกิดภัยแล้งเกือบร้อยละ50ิเช่นเดียวกันด้านเลขาธิการมูล,ลนิธิอุทกภัทได้บอกว่าใช้วิกฤตครั้งนี้ครับแก้ไขปัญหาโดยเน้นให้แต่ละชุมชนมีแหล่งน้ําสํารองอย่ารอแต่ระบบชนลประทานเพียงอย่างเดียวครับ